สวัสดีครับจากการประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือของตีเต้หลังจากที่เขาพาทีมชาติบราซิลตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022แต่เวลานี้มันจึงทำให้ตำแหน่งหัวเรือของทัพแซมบ้านั้นว่างลงและมันทำให้เกิดคำถามที่ว่าใครจะมาเป็นกุนซือคนต่อไปของทีมชาติบราซิลใครคือกุนซือที่จะสามารถพาทีมชาติบราซิลกลับไปคว้าแชมป์โลกได้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทัพแซมบ้าทีมชาติบราซิลซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ Betway เว็บตรงจาก UK สปอนเซอร์หลัก West Ham United จ่ายหนักจ่ายจริงฝากง่ายถอนไวพร้อมดูแลระดับ VIP ตลอดฤดูกาลเบอร์ครับโดยเรามาเริ่มกันที่ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลคนแรกได้แก่มาโน่เมเนเซสกุนซือชาวบราซิลวัย60ปีจากสโมสรอินเตอร์นาซิองนาวโดยสำหรับมาโน่เมเนเซสนี่คือหนึ่งในตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลพอเดิมทีแล้วเขาคืออดีตกุนซือของทีมชาติบราซิลในยุค2010-2012ซึ่งก็พาทีมลงทำศึกโคปาอเมริกา1สมัยในปี2011แต่หลังจากที่พาทีมตกรอบ8ทีมสุดท้ายมาโน่เมเนเซสนั้นถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือของทัพแซมบ้าซึ่งมาโน่เมเนเซสนั้นคือหนึ่งในกุนซือประสบการณ์สูงของบราซิลโดยเขาผ่านการคุมทัพมาแล้วถึง10สโมสรและคว้าแชมป์ไปถึง10รายการตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลคนที่2ได้แก่อาเบลเฟเรล่ากุนซือชาวโปรตุเกสวัย43ปีจากสโมสรพาลเมรัสโดยสำหรับอาเบลเฟเรล่านี่คือกุนซือหนุ่มที่มีผลงานร้อนแรงที่สุดบนแผ่นดินบราซิลในเวลานี้โดยหลังจากที่เข้ามาคุมทัพพาลเมรัสในปี2020อาเบลเฟเรล่าใช้เวลา2ปีนำทัพพาลเมรัสผงาดคว้าแชมป์ไปถึง5รายการซึ่งหนึ่งในนั้นคือแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเลสซึ่งเป็นแชมป์ระดับทวีปหรือก็คือศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของทวีปอเมริกาใต้นั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาเบลเฟเรล่ายังสามารถพาพาลเมรัสคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้สำเร็จในรอบ4ปีบวกกับคว้าแชมป์บอลถ้วยอีกถึง3รายการซึ่งจากความสำเร็จที่มากมายไกลกองมันจึงทำให้ชื่อของอาเบลเฟเรล่ากลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลคนที่3ได้แก่คาร์โลอันเชลอตติกุนซือชาวอิตาลีวัย63ปีจากสโมสรเรอัลมาดริดโดยสำหรับคาร์โลอันเชลอตตินี่คือกุนซือระดับโลกที่สหพันธ์ฟุตบอลบราซิลต้องการตัวแต่ทว่าด้วยสัญญาที่อันเชลอตตินั้นยังมีอยู่กับเรอัลมาดริดถึงปี2024มันน่าจะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากและแม้จะมีข่าวว่าสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลได้ยื่นทับทามอันเชลอตติแล้วก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือและในเวลาต่อมาสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลก็ได้ออกมาปฏิเสธและได้ประกาศว่ากุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลจะถูกแต่งตั้งในเดือนมกราคมแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลคนที่4ได้แก่โดริวาลจูเนียร์กุนซือชาวบราซิลวัย60ปีที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้โดยโดริวาลจูเนียร์ก็คืออีกหนึ่งกุนซือมากประสบการณ์ของประเทศบราซิลที่เพิ่งจะพาทัพฟาเมงโก้ผงาดคว้าดับเบิ้ลแชมป์ไปหมาดๆซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเลสที่ถือได้ว่าเป็นถ้วยแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดระดับทวีปเลยก็ว่าได้โดยหลังจากที่เขาพาฟาเมงโก้คว้าแชมป์โดริวาลจูเนียร์ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมและในเวลานี้เขาคือกุนซือว่างงานที่เนื้อหอมที่สุดในบราซิลไม่ว่าจะทั้งระดับสโมสรหรือกับทีมชาติโดริวาลจูเนียร์ต่างเป็นตัวเต็งกุนซือแทบจะทุกทีและแล้วก็มาถึงตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลคนที่5ได้แก่หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีกุนซือชาวบราซิลวัย74ปีจากสโมสรแอตเลติโกพาราเนนเซซึ่งถ้าอยากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกก็อาจจะต้องใช้กุนซือที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วซึ่งนั่นมันจึงทำให้ชื่อของโค้ชบรมกุนซือของบราซิลอย่างหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีติดเป็นหนึ่งในตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลด้วยเช่นกันโดยหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีนี่คือกุนซือคนสุดท้ายที่พาทีมชาติบราซิลผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2002และหลังจากกลับมาคุมทัพทีมชาติบราซิลครั้งในปี2012-2014หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีก็ยังสามารถพาทีมชาติบราซิลผงาดคว้าแชมป์คอนเฟเดเรชั่นคัพ2013ไปครองได้สำเร็จซึ่งถ้าทีมชาติบราซิลนั้นต้องการกุนซือที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายชื่อของหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีก็คงจะต้องติดมาเป็นหนึ่งในตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลอย่างแน่นอน